อเนื่องกันต่อนะคะกับเหตุการณ์ค่ะรถกระบะขนแรงงานข้ามชาเสียหลักพุ่งชนบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะเห <c oughs> ตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณตำบลทับใหญ่เชียงอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะคะ <c oughs> บริเวณหลักกิโลเมตรที่225 ทางหลวงหมายเลข11ึหน,หนึ่งขาล่องพิษณุนโลกอุตรดิตรถกู้ชีพโรงพยาบาลวัดโบสถ์และก็เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพพิษณุโลกตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บจำนวน5รายเป็นเพศชาย4รายแล้วก็เพศหญิงหนึ่งรายทั้งหมดเป็นแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการประทมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลวัดโบสถ์ต่อไปค่ะ เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับก็พบรถยนต์กระบะตอนเดียวสีขาวหมายเลขทะเบียน2ทพุเท่ายอยักษ์นะครับ9330พิษณุโลกครับลักษณะพุ่งเข้าไปอยู่ในบ้านเรือนของประชาชนก่อนจะชนกับรถใช้ในการเกษตรที่จอดอยูน่หน้าบ้านนะครับจนได้รับความเสียหายจากการสอบสวนเนี่ยก็ทราบครับว่ารถยนต์คันดังกล่าวนะครับเดินทางมาจากจังหวัดลำพูน กำลังจะเดินทางไปส่งแรงงานข้ามชาติที่จังหวัดขอนแก่นแต่ว่าพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุนะครับรถเนี่ยเสียหลักพุ่งชนบ้านข้างทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับเพื่อตรวจสอบว่าแรงงานข้ามชาติทั้งหมดเนี่ยเข้าเมืองมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับใช่นะคะช่วงนี้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยทำงานอย่างเข้มข้นนะคะเพื่อคัดกรองทั้งแรงงานข้ามชาติแล้วก็เรื่องของโควิด -19 นะคะตอนนี้ที่ตรวจพบเจอแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะก็จะมีที่จังหวัดตากกำแพงเพชรแล้วก็เหตุการณ์เมื่อสักครู่ที่จังหวัดพิศณุโลกค่ะก็ต้องขอ ความร่วมมือกับเจ้าของสถานประกอบกิจการต่างๆนะครับที่อาจจะมีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวหรือว่าแรงงานข้ามชาติต่างๆนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยมีคําสั่งของแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่อาจจะเหมือนหรือต่างกันแต่ว่าถ้ามีบริบทของการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามพื้นที่จังหวัดเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะว่าถ้าฝ่าฝืนแล้วเนี่ยก็จะมีความผิดตามกฎหมายด้วยครับใช่นะคะซึ่งมีโทษทั้งจําและก็ปรับเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ